วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระธรรมนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสำนึกสารภาพสร้างใจใหม่สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราพบกันเป็นวันอาทิตย์นะครับหวังว่าเราทั้งหลายก็คงจะพร้อมที่จะเตรียมตัวไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ที่คริสตจักรที่กลุ่มสามัคคีธรรมที่เรามีความผูกพันอยู่นะครับผมหนุนใจเราต้องเข้าโบสถ์นะครับไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ที่อยู่ที่ไหนบางครั้งเราสะดวกในการเดินทางอยู่ใกล้เราหรือบางทีเป็นโบสถ์ที่เราผูกพันเติบโตที่นั่นรับเชื่อที่นั่นรับบัพติศมาที่นั่นก็ขอให้เราไปเข้าโบสถ์ที่นั่นเป็นกำลังให้กับคริสตจักรของเรานะครับอย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าการเข้าโบสถ์นั้นก็คือเป็นการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงอวยพระพรและประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเรานะครับไม่ใช่ว่าเราได้รับความรอดแล้วเราก็ไม่สนใจใยดีไม่ได้ใส่ใจไม่ได้มีโอกาสไปร่วมสามัคคีธรรมในคริสตจักรสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดูไม่งดงามสำหรับชีวิตคริสเตียนนะครับคริสเตียนอยู่ที่ไหนจะไม่ขาดการนมัสการนะครับดังนั้นจึงหนุนใจท่านทุกคนนะครับมีโอกาสไปโบสถ์ไปนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นี้อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับบทเตรียมจิตใจในวันนี้จากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันได้กล่าวว่าใช้เวลานี้สำรวจตนเองมีความผิดบาปใดในชีวิตที่ยังแอบซ่อนไว้จากพระเจ้าให้นำมาหาพระเจ้าสารภาพและขอรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่จากพระองค์พระธรรมสดุดีบทที่51ข้อ10ได้กล่าวเอาไว้ว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเนรมิตสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์และขอทรงสร้างจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์คุณผู้ฟังครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับที่รายการของเราจะนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีมาแบ่งปันมาเป็นบทเรียนสำหรับชีวิตของเรานะครับพระธรรมสดุดีในวันอาทิตย์นี้ที่เราจะศึกษาร่วมกันอยู่ในสดุดีบทที่51นะครับผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมสดุดีบทที่51มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับคำอธิษฐานขอการชำระและการอภัยบาปถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดเมื่อนาธานผู้เผยพระวจนะมาเฝ้าท่านหลังจากที่ท่านเข้าหานางบัตเชบาแล้วข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ตามพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ขอทรงลบบรรดาการละเมิดของข้าพระองค์ขอทรงล้างข้าพระองค์ให้หมดจดจากความชั่วของข้าพระองค์ขอทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้วและบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ต่อพระองค์เท่านั้นและได้ทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรพระองค์ดังนั้นพระองค์ทรงชอบธรรมในการพิพากษาและไร้ตำหนิในการตัดสินนั้นแท้จริงข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความชั่วและข้าพระองค์เป็นคนบาปตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาแน่ทีเดียว
พระองค์ทรงประสงค์ความจริงในใจเพราะฉะนั้นขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ในที่ลี้ลับขอทรงชำระมนทินจากข้าพระองค์ด้วยต้นหุศกข้าพระองค์จึงจะสะอาดขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะขอทรงให้ข้าพระองค์ได้ยินความปิติและความยินดีขอกระดูกซึ่งพระองค์ทรงหักนั้นเปรมปรีขอซ่อนพระพักของพระองค์จากบาปทั้งหลายของข้าพระองค์และขอทรงลบความชั่วทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเนรมิตสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์และขอทรงสร้างจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ไปจากพระพักพระองค์และขออย่าทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์และทำให้ข้าพระองค์เชื่อฟังด้วยความเต็มใจแล้วข้าพระองค์จะสอนบรรดาผู้ละเมิดถึงพระมันคาทั้งหลายของพระองค์และบรรดาคนบาปจะกลับมาหาพระองค์ข้าแต่พระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากโทษของการฆาตกรรมและลิ้นของข้าพระองค์จะร้องเพลงด้วยความยินดีเรื่องการช่วยกู้ของพระองค์ข้าแต่องค์เจ้านายขอทรงเบิกริมฝีปากของข้าพระองค์และปากข้าพระองค์จะประกาศการสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ไม่ทรงประสงค์เครื่องสัตวบูชาถึงข้าพระองค์จะถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวพระองค์ก็มิได้พอพระทัยเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงปรารถนาคือจิตใจที่แตกสลายใจที่แตกสลายและสำนึกผิดนั้นข้าแต่พระเจ้าพระองค์จะไม่ทรงดูถูกขอทรงทำดีแก่สิโยนตามพระกรุณาของพระองค์ขอทรงสร้างกำแพงเยรูซาเล็มแล้วพระองค์จะพอพระทัยในเครื่องสัตวบูชาที่ถูกต้องในเครื่องบูชาเผ่าทั้งตัวแล้วเขาจะถวายวัวผู้บนแท่นบูชาของพระองค์จบพระธรรมสดุดีบทที่51คุณผู้ฟังครับในพระธรรมสดุดีบทที่51นี้นะครับเป็นพระธรรมบทที่ถือได้ว่ามีชื่อเสียงมากเป็นที่นิยมของนักเทศผู้สอนพระคัมภีร์ผู้คนมักจะนำมากล่าวขานกล่าวถึงกันอยู่บ่อยๆนะครับเพราะบอกถึงส่วนลึกในจิตใจของคนของพระเจ้าซึ่งกระหายหาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่จะติดสนิทกับพระองค์บทนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการสารภาพบาปและการอภัยโทษบาปนะครับเบื้องหลังของพระธรรมตอนนี้อยู่ในพระธรรม2ซามูเอลบทที่11นะครับซึ่งบันทึกเรื่องกษัตริย์ดาวิดได้มีใจพิศวาส ต่อนางบัตเชบาภรรยาของอูรีอาคนฮิตไทยจึงได้ใช้อำนาจบังคับเธอมาหลับนอนกับตนเองเมื่อผู้เผยพระวจนะนาธานรู้เรื่องเข้าก็ทำการตักเตือนกษัตริย์ดาวิดอย่างแรงจนพระองค์ถ่อมใจลงสารภาพบาปและกลับใจเสียใหม่นะครับหลังจากที่ดาวิดได้ทำบาปล่วงประเวณีแล้วพระเจ้าทรงเตือนให้กลับใจเสียใหม่ท่านได้รู้สึกสำนึกตนและอธิษฐานย้ำถึง3ครั้งด้วยกันว่าขอทรงลบการละเมิดของข้าพระองค์และขอทรงล้างให้หมดจากความชั่วขอชำระข้าพระองค์จากบาปซึ่งในภาษาเดิมนั้นคำพูดนี้เป็นภาพของการขอลบหนี้สินออกจากบัญชีนะครับโดยที่ดาวิดไม่ลืมคำว่าความเมตตาและความรักอันมั่นคงของพระเจ้าสิ่งนี้จะช่วยให้ท่านหลุดพ้นจากบาปผิด
และกลับคืนสู่ความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งในภาษาเดิมนั้นอธิบายในมุมความรักของคุณแม่ที่มีต่อลูกนะครับยอนได้กล่าวเอาไว้ว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปและชำระเราด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือว่าแม้ดาวิดจะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงมากแต่เมื่ออยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าแล้วท่านถ่อมใจและไวต่อความรู้สึกเสมอเพราะรู้ว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และรังเกียจความชั่วร้ายนะครับเราคริสเตียนทุกคนก็น่าจะมีท่าทีแบบนี้เหมือนกับดาวิดด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับการละเมิดต่อพระบัญญัติของพระเจ้าที่บอกว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขานั้นดาวิดกล่าวว่าแท้จริงข้าพเจ้ากำเนิดมาในความชั่วและเป็นคนบาปตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและโทษทันของความผิดนั้นจะต้องได้รับการพิพากษาจากพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และยุติธรรมตามที่โรมได้กล่าวถึงความบาปชั่วของมนุษย์เอาไว้อย่างชัดเจนนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือการทำบาปนั้นมนุษย์จะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่สิ่งพิเศษก็คือใครที่รู้ตัวว่าทำผิดทำบาปและยอมสารภาพต่อพระเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะพระเยซูคริสต์จะทรงยกโทษและรับเขาให้เป็นบุตรของพระองค์นะครับกษัตริย์ดาวิดรู้แน่อยู่แก่ใจถึงพระลักษณะของพระเจ้าพระองค์ประสงค์ความจริงจากภายในใจไม่ต้องการเห็นการปิดบังเสแสร้งแกล้งทำหลอกลวงหรือหน้าไหว้หลังหลอกเหมือนพวกฟาริสีพวกสะดูสีพวกหน้าซื่อใจคดนะครับเมื่อดาวิดทราบแบบนี้แล้วดาวิดจึงได้ถ่อมใจลงอธิษฐานต่อพระเจ้าโดยขอให้พระเจ้าทรงชำระมนทินด้วยต้นหูศกที่ไปแตะต้องสิ่งที่ไม่สะอาดนี่เป็นภาพที่โยงไปถึงพิธีกรรมชำระบาปที่ปุโรหิตได้กระทำสำหรับชนชาติอิสราเอลสำหรับการชำระมนทินบาปให้กับประชาชาตินะครับและได้อธิษฐานว่าขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะความผิดนั้นเป็นเหมือนความมืดความบาปเป็นสีดำที่สกปรกตรงกันข้ามกับหิมะนั้นที่ขาวบริสุทธิ์และเป็นประกายแม้ในยามค่ำคืนมันก็ยังทอแสงอยู่นะครับอิสยาได้ท้าทายคนอิสราเอลว่าพระเจ้าตรัสว่ามาเถิดให้เรามาสู้ความกันถึงบาปของเจ้าจะแดงเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ได้สารภาพความผิดบาปและรู้ว่าพระเจ้าทรงชำระด้วยพระโลหิตของพระเยซูแล้วสิ่งที่ติดตามมานั่นก็คือการอธิษฐานขอชีวิตใหม่ในพระคริสต์นะครับสิ่งแรกที่จะอธิษฐานนั่นก็คือขอพระเจ้าทรงสร้างใจสะอาดคือจิตใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ในข้าพระองค์และอธิษฐานอย่างที่สองขอให้พระวิญญาณทรงสถิตอยู่ด้วยในชีวิตและอธิษฐานขออย่างที่สามนั่นก็คือขอความชื่นบานในความรอดและอธิษฐานอีกประการหนึ่งก็คือขอให้มีใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าด้วยความเต็มใจนะครับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนก็ควรจะอธิษฐานต่อพระเจ้าขอทั้งสี่ประการนี้เหมือนกันคือขอที่จะมีใจที่สะอาดและขอการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอความชื่นชมยินดีและสันติสุขและขอจิตใจที่เชื่อฟังและทำตามพระวจนะของพระเจ้าในทุกประการนะครับคุณผู้ฟังครับแน่นอนว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดได้รับการอภัยโทษและรับการชำระความผิดบาปแล้วผลที่ตามมาก็คือเขาจะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระเจ้าด้วยการมอบกายถวายชีวิตแด่พระเจ้าเหมือนที่อาจารย์เปาโลได้บอกแก่พี่น้องคริสเตียนที่กรุงโรมว่า
ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยจิตวิญญาณของท่านคุณผู้ฟังครับการถวายเครื่องบูชาแบบยิวนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่การถวายจิตใจที่ชอกช้ำที่แตกสลายนั้นเพื่อให้พระเจ้าทรงรักษาและสร้างขึ้นใหม่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญและดีกว่ามากนักสิ่งที่แสดงถึงการถวายตัวแด่พระเจ้าก็คือเบิกริมฝีปากประกาศสรรเสริญพระเจ้าคือการประกาศและเป็นพยานถึงเรื่องราวของพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับทุกคนมีโอกาสเผลอทำบาปได้เหมือนกันหมดแต่เมื่อรู้สึกตัวขอให้กลับมาสารภาพบาปและคืนดีกับพระเจ้าขออธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะทรงสร้างจิตใจใหม่ให้แก่เราและการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์การกลับใจใหม่นั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่การมอบกายถวายชีวิตแด่พระเจ้าและประกาศเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่อธิบายสรุปในพระธรรมสดุดีบทที่51มาแบ่งปันสู่คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าอักษรตัวเล็กได้ให้ข้อมูลว่าเบื้องหลังของพระธรรมสดุดีบทนี้นะครับคือเหตุการณ์ตอนที่ดาวิดทำผิดต่อนางบัตเชบาแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้มีข้อความใดที่บ่งชี้เฉพาะสังเกตว่าผู้เขียนบรรยายความบาปด้วยคำศัพท์อะไรบ้างนะครับในข้อที่1ถึงข้อที่5นั้นเขาใช้คำศัพท์3คำเพื่อบรรยายการอภัยความบาปเช่นลบก็คือลบออกจากบัญชีล้างคือล้างออกจากสิ่งสกปรกชำระชำระจากขี้แร่สัญลักษณ์แห่งการชำระนะครับเขาก็จะใช้ต้นหูศพนั้นรวบเป็นกรรมจุ่มในน้ำหรือในเลือดแล้วก็ประพรมนะครับการกระทำความผิดนั้นเป็นการทำผิดต่อมนุษย์เช่นดาวิดทำผิดต่อบัตเชบาทำผิดต่ออูรีอาและผิดต่อพระเจ้าด้วยดังนั้นในการขอโทษจึงต้องขอโทษพระเจ้าด้วยนะครับผู้เขียนยอมรับว่าการพิพากษาโทษของพระเจ้านั้นชอบธรรมแล้วมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปตั้งแต่เกิดและทำผิดอยู่เสมอดังนั้นเราจึงต้องสารภาพเสมอเช่นกันเมื่อสารภาพแล้วก็ขอพระเจ้าทรงฟื้นฟูเช่นทรงให้ความยินดีเราจะได้สรรเสริญพระเจ้าทรงสร้างใจใหม่คือให้ใจสะอาดใจหนักแน่นจงรักภักดีต่อพระเจ้าขอรับการเชื่อฟังคือจะได้ไม่พ่ายแพ้ต่อการทดลองและขออย่าให้พระเจ้าหรือพระวิญญาณของพระองค์นั้นทรงพรากจากไปเหมือนที่ทรงพรากจากซาอูลนะครับผู้เขียนได้เน้นว่าการสำนึกผิดนั้นไม่ใช่เพียงแค่นำเครื่องบูชาภายนอกมาถวายแต่ท่าทีภายในก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างไรก็ตามการถวายเครื่องเผาบูชาก็ยังมีความสำคัญอยู่นะครับเพราะเป็นสัญลักษณ์ภายนอกที่สะท้อนถึงจิตใจภายในขอพระเจ้าที่จะทรงเมตตาประชากรของพระองค์นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเรามีประสบการณ์ในการสำนึกผิดสารภาพกลับใจรับการอภัยรับการฟื้นฟูเราก็สามารถสอนคนอื่นได้เช่นเดียวกันขอให้เราได้ใช้ประสบการณ์ของเราคอยหนุนเตือนสอนเรื่องเหล่านี้กับคนใกล้ตัวเราบ้างนะครับและอธิษฐานกับพระเจ้าให้เรามีโอกาสที่จะหนุนเตือนสอนคนต่างๆให้มากที่สุดเพื่อเขาจะได้ไม่ทำผิดต่อพระเจ้า
และจะได้รับการอภัยจากพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับรักษา